ส่วนเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับบางกลางทะเลในจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะตอนนี้เรียกว่าผ่านมากว่าหนึปีแล้วนะคะล่าสุดนะคะทางสหรัฐอเมริกาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกองทัพไทยทั้งการกู้เรือแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุด้วยค่ะ พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือได้พูดถึงความคืบหน้ากรณีที่ที่ปรึกษาทางการทหารสาหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะหรือว่า just m a c thai ทำหนังสือขอตรวจสอบกรณีเรือหลวงสุขโขทัยอับปางเนื่องจากเป็นยุทธป,ปกรณ์ที่จัดหาจากสาหรัฐภายหลังมีกระแสข่าวว่า บริษัทที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนได้รับการคัดเลือกมากู้เรือโดยบอกว่ายินดีที่สหรัฐจะเข้ามาช่วยเหลือตอนนี้อยู่ระหว่างทําหนังสือตอบกลับไปยังสหรัฐและให้ชะลอแผนการกู้เรือของบริษัทเอกชนออกไปก่อนพร้อมอธิบายว่าการที่สหรัฐเข้ามาช่วยเหลือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบของสหรัฐและยังทําให้กองทัพไทยไม่ต้องเสียงบประมาณกองทัพเรือได้เสนอไปหลายเรื่องเช่นการตรวจสอบศพและการกู้ยุทธภัณฑ์รวมไปถึงอาวุธบางส่วนขึ้นมา ส่วนการกู้เรือนั้นต้องพิจารณากันอีกครั้งหากมองว่าไม่จําเป็นก็จะทิ้งเป็นอนุสรณ์สถานใต้ทะเลหรือใช้ประโยชน์ด,ด้านอื่นและก็ประมาณที่ขอรัฐบาลมากู้เรือก็จะส่งคืนกลับไปผู้บัญชาการทหารเรือย,ยืนยันอีกนะคะว่าสหรัฐจะเข้ามาช่วยหาสาเหตุเรืออับปางด้วยโดยจะนําผลมาเทียบผลสอบที่ผลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจสอบไว้เมื่อปีก่อน ผู้สื่อข่าวก็สอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าเป็นห่วงหรือไม่หากผลสอบของสหรัฐออกมาจะมีผลต่อองค์กรพลเรือเอกอดุงยืนยันเป็นยืนยันนะคะว่าเป็นคนตรงไปตรงมาข้อมูลและข้อเท็จจริงจะตอบโจทย์เองไม่มีเบื้องหลังกับทุกเรื่องมีแต่เบื้องหลังที่ทำให้ประเทศไทยและกองทัพเรือได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ